ดานิกรพันธ์นะคะเราเป็นเจ้าของโครงการสารใจใยชีวิตแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียวเพราะว่าเรามีคนที่ร่วมคิดร่วมก่อตั้งกันหลายคนคือในจำนวนคนเหล่านี้ก็คือมีหนึ่งคืออาจารย์ภาวันหมอกยาที่ว่าช่วยกันดูแลของการจัดตั้งโครงการเนี่ยว่าวิธีการเราจะทำอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันสัตว์เร่ร่อนในกทมเฉพาะเราพูดเฉพาะกทมก่อนเนี่ยนะคะมีประมาณที่ 300,000 ตัวและศักยภาพของภาครัฐเนี่ยก็ทำหมันได้ไม่มากอย่างกทมเนี่ยจะทำหมันได้ปีละ 20,000 ตัวเพราะนั้นในจำนวนที่ตั้ง 200,000-300,000 ตัวเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ประชาชนเนี่ยจะต้องมาร่วมใจและช่วยกันทำงานนี้แต่จะทำอย่างไรนี้มันก็จะมีขั้นตอนนะคะซึ่งเราเองก็มีข้อมีสถานที่กักกันสัตว์เป็นของตัวเองนะคะวันหลังต้องขอเชิญน้องๆไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปบันทึกภาพนะคะแล้วอย่างน้อยเนี่ยเราเองได้ช่วยสังคมในเรื่องของการควบคุมจำนวนสัตว์เร่ร่อนเนี่ยไม่ให้เกิดลูกเพิ่มจะทำอย่างไรหรือถ้าเขาท้องแล้วเกิดออกมาแล้วเนี่ยลูกๆเล็กๆเหล่านี้เราควรจะทำอย่างไรให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตแล้วหาบ้านให้เพื่อเป็นการลดปัญหาสังคมในที่นั้นๆว่าทำงานตรงนี้เหนื่อยไหมและท้อไหมมันเป็นอะไรที่ท้าทายเราอาจจะมีความอดทนเป็นพิเศษใครที่จะต่อต้านเราเราก็จะพยายามมีวิธีการที่ทำให้เขาอ่อนลงมาได้โดยการปฏิบัติงานอย่างเงียบๆของเราเนี่ยแล้วพอคนเห็นการปฏิบัติงานแล้วชุมชนดีขึ้นทุกคนก็ต้องหันกลับมาคนไทยมีจิตเมตตาช่วยกันเลี้ยงสัตว์นี่ก็เยอะแยะจะทำต่อไปงานแค่ไหนอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของมรดกเลยเป็นมรดกงานเรามีสถานที่ให้ทุกอย่างเลยถึงแม้ตัวพี่ไม่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะงานก็เดินไปได้ตามระบบที่เราวางไว้มีสถานที่ให้ทุกอย่างเลยต้องเชิญพวกน้องๆไปดูงานที่บ้านเราแล้วจะรู้ว่าพี่ตั้งใจจริงความสุขของคุณป้าลีดาคืออะไรอะคะอะไรนะความสุขของคุณป้าความสุขคืออย่าให้เห็นสัตว์เป็นทุกข์อย่าให้เห็นชีวิตคนเป็นทุกข์ถ้าเรามาช่วยกันอย่างน้อยสมมติว่าคนที่จะมาอยู่ใกล้เราให้ช่วยเราทำงานแล้วเขาก็ได้เงินเป็นการตอบแทนชีวิตคนชีวิตสัตว์อย่าเป็นทุกข์ให้มีความสุขและอยู่กันอย่างพอเพียงจะฝากอะไรถึงคนที่ดูหรือเปล่าจะฝากอะไรเนี่ยก็อย่างน้อยระแวกบ้านท่านมีสัตว์ที่เป็นทุกข์ไหมมาเดินเกะกะให้ท่านเห็นแล้วรำคาญตาท่านก็จะต้องเรียกปรึกษาเราได้เสมอเรามีแนวทางการทำงานหนูจะถามว่าได้ผลเป็นอย่างไรมั่งใช่ไหมเราทำกรรมเนี่ยเราได้กุศลในใจอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดตัวเราเองเนี่ยอาจจะเป็นที่ว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรเพื่อความอยู่รอดของชีวิตเพราะเราเองก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราเองพร้อมแล้วลงมาช่วยเพราะว่าทำไมเราต้องอยู่เฉยๆทำไมเราไม่ช่วยชาติของเราบ้างในด้านที่เราถนัดเราถนัดเรื่องสัตว์แล้วก็ทำเรื่องสัตว์ในมันอย่างน้อยก็เริ่มที่ระแวกบ้านตัวเองเริ่มที่ชุมชนตัวเองกับเพื่อนตัวเองให้ได้เป็นตัวอย่างของสังคมการปฏิบัติงานคือการที่จะทำให้กระจายเหมือนกับเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมมาเห็นว่าอ้าวเราทำได้เราทำอย่างนี้และสังคมเรียบร้อยขึ้นชุมชนไม่มีสัตว์เล่ร่อนวิ่งเยอะแยะให้เป็นที่เป็นปัญหาพิษสุนัขบ้ามากัดคนด้วย